This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. รถสันดาปเนี่ยมีอยู่ 3,000 ชิ้นครับราคาสมมุติว่าเท่ากับรถ EV รถ EV มีแค่5ชิ้นอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยมันแพงมากเวลามันเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วต้องซ่อมมันพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยต้นทุนของบริษัทประกันภัยจะแพงขึ้นครับพอแพงขึ้นค่าเฉลี่ยที่จะเอามาคิดเบี้ยประกันภัยก็แพงขึ้นตามแต่นี้เราก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะทำกรมธรรม์แยก EV ออกมาเลยดูรายละเอียดการซ่อมการเกิดเหตุการชดใช้ให้มันชัดเจนจะเปลี่ยนอย่างไรจะซ่อมอย่างไรครับผู้เอาประกันภัยมีทางเลือกไหมเราก็ต้องมาศึกษาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะครับปัจจุบันจะเห็นว่าจำนวนของรถ EV ในบ้านเราเยอะขึ้นเรื่อยๆครับแต่จากการที่ EV นั้นถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หน้าใหม่นะครับในบ้านเราแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของ EV เนี่ยที่ขนาดใหญ่ๆ400กิโลกรัมแบบนี้ราคามันแพงครับหลายคนเลยมองว่าเวลาที่ซื้อรถไปแล้วเนี่ยกรมธรรม์ในการประกันภัยครับราคามันก็เลยแพงไปด้วยเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะไม่เคยมีเบนช์มาร์กมาก่อนเลยนะครับเอแล้วเรื่องนี้เนี่ยต่างประเทศเขาทำมันยังไงบ้านเราเองมีหลักคิดอย่างไรทำไมกรมธรรม์จะต้องแพงกว่าและแพงกว่าแล้วเป็นยังไงคุ้มครองอะไรบ้างคุยประเด็นนี้กันเลยนะครับกับทางด้านท่านผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ครับท่านอาภากรป่าเลิศท่านผู้ช่วยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยผมถามก่อนเลยครับว่าเริ่มต้นเลยนะฮะทำไมกรมธรรม์ดูแลรถ EV มันแพงกว่ารถสันดาปภายในที่เคยมีมาครับคืออย่างเงี้ยคือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เนี่ยมี2แบบครับแบบนึงก็แบบภาคบังคับที่รถบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันภัยอันนั้นเท่ากันอันนั้นภาคบังคับเท่ากันอันนั้นเท่ากันก็คือไม่ว่าจะรถสันดาปรถ EV เท่ากันหมดแต่นี่พอมาเป็นรถยนต์ภาคสมัครใจครับอันนี้มันจะแบ่งเป็นแบบกรมธรรม์ไปนะครับแบบกรมธรรม์ไปประกันประเภท3ครับใกล้เคียงกันประเภท3ใกล้เคียงใกล้เคียงกันนะครับประเภท2ประเภท3คือดูแลคนอื่นใช่ครับคู่กรณีใช่ครับประเภท2กับประเภท1อันนี้แพงกว่าอันนี้ดูแลรถเราเองเหตุก็เพราะว่าการดูแลรถของตัวเองเนี่ยมีต้นทุนที่สูงกว่าความคุ้มครองของรถยนต์ประเภท1เนี่ยมันมีก็คือว่าคุ้มครองบุคคลภายนอกครับกรณีที่รถของเราไปทำให้เกิดความเสียหายกับเขาคู่กรณีอีกอันนึงก็คือว่าเมื่อรถของเราได้รับความเสียหายประกันก็จะคุ้มครองด้วยก็จะซ่อมให้กลับสู่สภาพเดิมครับความแตกต่างอยู่ที่ตรงนี้ครับต้นทุนในการซ่อมรถสันดาปกับต้นทุนในการซ่อมรถ EV เนี่ยแตกต่างกันครับนะครับแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้คือคปภ.ได้ทำกันบ้านไปแล้วใช่ใช่ okay. ใช่ใช่ก็คือว่าภายนอกเราดูเหมือนกันเนาะครับแต่ข้างในเนี่ยอุปกรณ์มันน้อยชิ้นมากเลยไอ้อุปกรณ์น้อยชิ้นเนี่ยมองว่าเป็นของดีมันก็ดีแต่ลองเทียบดูกับราคารถนะครับรถสันดาปเนี่ยมีอยู่ 3,000 ชิ้นครับราคาสมมุติว่าเท่ากับรถ EV รถ EV มีแค่5ชิ้นแสดงว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยมันแพงมากเคลียร์โอเคมันแพงมากเวลามันเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วต้องซ่อมมันแล้วโดยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนด้วยโดยเฉพาะแบตเตอรี่พอเปลี่ยนแล้วเนี่ยต้นทุนของบริษัทประกันภัยจะแพงขึ้นครับพอแพงขึ้นค่าเฉลี่ยที่จะเอามาคิดเบี้ยประกันภัยก็แพงขึ้นตามโอเคครับผมจะยกแบบนี้สำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่เคยมีรถ EV และยังไม่เคยซื้อกรมธรรม์เนี่ยสมมติทุนประกันล้านหนึ่งเท่ากันต่างกันโดยประมาณเท่าไหร่ครับประมาณณวันนี้เท่าที่เราเช็คในตลาดต่างกันแพงกว่าประมาณ15-25%โอ้ก็ยังพอไหวที่ท่านบอกว่าแพงผมถามได้ถ้าเกิดว่าเรามอง EV เนี่ยประชากรเขาก็โตมากในประเทศอื่นเนาะผมยกตัวอย่างเช่นกรณีของจีนนะครับกรมธรรม์บ้านเขากับบ้านเราเนี่ยพอเปรียบเทียบกันแล้วเขาเป็นแบบนี้ไหมคือกรมธรรม์ EV แพงกว่าเขาแพงกว่าเยอะโอ้จริงอ่ะฮะเขาแพงกว่าบ้านเราเยอะเขาแพงกว่าประมาณ 40-50% โอ้โหบางอย่างอเมริกาเนี่ยแพงอยู่เกือบเท่าตัวโอ้ด้วยสาเหตุเดียวกันด้วยสาเหตุเดียวกันครับครับเดียวกันอืมครับงั้นทีนี้ผมมาที่เมืองไทยกันบ้างถ้าเกิดว่าคนฟังแบบนี้กลัวครับไม่กล้าไปซื้อแบบรถ EV เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้มีการพูดคุยกับบรรดาผู้ประกอบการรถยนต์ EV บ้างแล้วไหมครับว่าแล้วเราจะมีทางออกยังไงเพื่อยังไม่มั่นใจว่าคนไทยทำให้อากาศสะอาดด้วยกันกับ EV แต่ขณะเดียวกันไม่ต้องแข่งกับเรื่องของค่ากรมธรรม์
จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคิดถึงในระยะยาวเนาะต้นทุนของถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เราลงกับรถสันดาปกับรถ EV เนี่ยรวมทั้งประกันภัยด้วยนะผมว่ารถ EV น่าจะถูกกว่ายังถูกกว่าเมื่อรวมไปแล้วใช่ครับในระยะยาวนะครับ แล้วก็ในระยะยาวเหมือนกันที่รัฐบาลส่งเสริมให้ผู้ผลิตรถยนต์มาผลิตอะไหล่ในบ้านเรา มาผลิตชิ้นส่วนประกอบทุกอย่างในบ้านเราอันนี้ก็จะทำให้ทุกอย่างมันตุดทุกอย่างมันถูกลงนะครับรวมทั้งว่าถ้าในประเทศไทยเนี่ยมีคนใช้ EV มากๆค่าเฉลี่ยก็จะกระจายออกไปแล้วมันก็จะต่ำลงครับครับล้อลักนัมเบอร์จะเดินทางจะทำให้ต้นทุนมันต่ำลงครับนะครับก็มาเป็นแบบนี้เวลาที่บอกว่ามันแพงกว่าผมต้องขออนุญาตถามกรณีที่มันเกิดขึ้นเคยมีกรณีอุบัติเหตุที่ค่อนข้างร้ายแรงเราต้องจ่ายชดเชยจำนวนมากๆไปแล้วหรือยังครับก็มีที่จริงๆแล้วเนี่ยดูภายนอกมันอาจจะไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่ส่วนประกอบภายในสำคัญก็คือตัวแบตเตอรี่ครับซึ่งมีราคาประมาณสัก 50-60% ของราคารถทั้งหมดใช่ครับเวลามันเสียหายขึ้นมามันต้องยกเปลี่ยนเลยคือผมต้องอธิบายท่านผู้ชมฟังก่อนว่าแบตเตอรี่ของรถ EV เนี่ยไม่ได้ใหญ่เท่ากล่องรองเท้านะครับ คือบางคนพอบอกว่าแบตเตอรี่นึกถึงแบตเตอรี่รถสันดาปไม่ใช่นะครับแบตเตอรี่มันมีขนาดใหญ่มากนะครับอาจจะประมาณสักเมตรกว่ากว้างประมาณ70 เซนติเมตรแล้วก็ขนาดของบางทีหนักแต่400 กิโลกรัมเพราะฉะนั้นไซส์มันต่างกันเยอะใช่ครับนะครับมันก็ได้แตกต่างกันไปแต่ทีนี้เราเคยได้ยินเคสแบบนี้ครับท่านผู้ช่วยคือด้วยความที่แบตเตอรี่ EV อยู่ใต้ท้องรถบางทีแบบเป็นรอยนิดนึงดีลเลอร์บอกให้เปลี่ยนทั้งลูกมันเป็นอย่างนั้นป่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทประกันภัยเราดูแลเรื่องการเงินในการซ่อมให้กลับสู่สภาพเดิมถ้าดีลเลอร์ให้เปลี่ยนบริษัทประกันภัยแย้งไม่ได้หรอกครับเอาจริงเหรอใช่ครับเพราะว่าบริษัทประกันภัยก็ไม่ได้มีช่างของตัวเองนะครับมันไม่เหมือนรถสันดาปรถสันดาปเนี่ยมีอู่นอกมีอู่ในนะครับถ้าเผื่ออู่นี้ทำแล้วเขาตีราคาอย่างนี้เขามีวิธีอย่างนี้บริษัทประกันภัยสามารถที่จะไปดูอู่อื่นว่าเอ๊ะมันสามารถที่จะซ่อมให้กับสู่สภาพเดิมโดยต้นทุนที่ถูกกว่าได้ไหมนะครับแต่ณวันนี้ EV เป็นของใหม่ครับซ่อมเนี่ยต้องซ่อมโดยศูนย์นะครับโอ้ครับมันเหมือนวันนี้การตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวกับการซ่อมรถได้กลับสู่สภาพเดิมคือศูนย์ผู้ขายผลิตรถยนต์นะครับจากนั้นเขาบอกว่ากรณีที่ต้องเปลี่ยนบริษัทประกันภัยก็ต้องเปลี่ยนครับโอ้เป็นแบบนั้นใช่ครับได้มีการหารือร่วมกับบรรดาค่ายผู้ผลิตไหมครับว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้คนไทยเนี่ยไม่วิตกกังวลกับการซื้อกรมธรรม์ในการดูแลครับผมว่าในระยะยาวเมื่อเรามีความรู้กับมันมากขึ้นนะครับคนไทยมีความรู้มากขึ้นมีช่าง มีอะไหล่มีอุปกรณ์ที่จะมาเปลี่ยนนะครับหลายเจ้าขึ้นมาเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันจะลงตัวมากขึ้นนะครับการซ่อมก็จะมองภาพว่าอะไรที่มันจะประหยัดได้อะไรที่มันจะต้องเสียนะครับชัดเจนขึ้นมันก็จะทำให้ต้นทุนที่จะใช้ในการซ่อมรถให้กับสู่สภาพเดิมมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นต้นทุนมันลดลงนะครับเรามองต้องมองระยะยาวกับอันนี้มันยังใหม่กับเรามากจริงๆครับในเรื่องของสมาคมพวกในหน้าประกันภัยบ้างนะครับเพราะผมว่าเขาคงจะต้องเจอสิ่งใหม่ไปด้วยบทสนทนาที่เราคุยกันเพื่อจะทำให้มันเดินหน้าไปได้อย่างสร้างสรรค์เราคุยอะไรกันบ้างครับก็ตอนนี้ก็คือเรื่องของกรมธรรม์รถ EV วันนี้กรมธรรม์รถ EV กับรถสันดาปยังใช้กรมธรรม์ร่วมกันอยู่หมายถึงมันไม่มีกรมธรรม์โดยเฉพาะของ EV นะครับโอ้ว่ายังใช้ตามกฎหมายคือหน้าตายังเหมือนกันใช่ครับเราราคาสูงกว่าใช่ครับเพียงแต่ว่าเรามองภาพบอกว่าถ้ารถเสียหายบริษัทซ่อมให้กลับสู่สภาพเดิมนะไม่ว่าอุปกรณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามโอ้เงื่อนไขมันแค่นี้เลยใช่ทำให้รถกลับสู่สภาพเดิมใช่ครับไอ้หลักๆมันอยู่แค่นี้แล้วตอนนี้เราก็ท่านเลขาธิการท่านสุทธิพลทวีชัยการท่านก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะทำกรมธรรม์กับมันโดยเฉพาะนะครับโอ้แยกประเภทไปใช่แยก EV ออกมาเลยดูรายละเอียดการซ่อมการเกิดเหตุการชดใช้ให้มันชัดเจนแบตเตอรี่แบตเตอรี่เก่าแบตเตอรี่ใหม่จะเปลี่ยนอย่างไร oh, จะซ่อมอย่างไรแล้วถ้าแบตเตอรี่เก่าเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วเนี่ยผู้เอาประกันภัยมีทางเลือกไหมที่จะฉันอยากจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เลย oh. ไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เป็น ทางเลือกเราก็ต้องมาศึกษา
รวมทั้งเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยวันนี้เนี่ยกรมธรรม์รถสันดาปเนี่ยโดยปกติไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่นะครับคณะทำงานคุยกันแล้วบอกว่าเอ๊ะในอนาคตมันควรที่จะต้องเอาพฤติกรรมการขับขี่มาเป็นตัวกำหนดเบี้ยประกันภัยด้วยท่านกำลังจะพูดว่าสมัยก่อนเนี่ยรถกรมธรรม์ผูกติดกับตัวรถไม่ได้ผูกติดกับบุคคลใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็น EV อาจจะต้องมีการเอาตัวบุคคลเนี่ยเข้ามาผูกกับตัวกรมธรรม์ด้วยใช่ครับเพราะต้องมีเรื่องทำไมต้องดูพฤติกรรมครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทประกันภัยเนี่ยในการรับประกันภัยต้องประเมินความเสี่ยงนะครับณวันนี้เนี่ยนะครับผมเปรียบเทียบนะครับนาย A กับนาย B ซื้อรถยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันเสียเบี้ยเท่ากันทั้งที่2คนอาจจะมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมือนกันใช่บางคนสุ่มเสี่ยงไว้คนหนึ่งใช่ใช่ฉะนั้นไอ้พฤติกรรมการขับขี่เนี่ยมันสิ่งที่จำเป็นในต่างประเทศเขามีกันเกือบทุกประเทศแล้วเหรอครับอย่างอเมริกาอย่างประเทศทั้งหลายเนี่ยแล้วมันติดตัวเขาไปด้วยถ้าเขาทำดีไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนรถไปยังไงแล้วเนี่ยความดีของเขาเนี่ยในการทำรถคันอื่นเนี่ยก็ได้รับส่วนลดไปด้วยเขาเรียกความดีมีมูลค่าใช่ใช่ใช่ครับแล้วผมมองว่าการเอาเรื่องนี้มาใช้มันดีกับจราจรในบ้านเราครับการเกิดเหตุในบ้านเราเนี่ยติดอันดับโลกนะครับถ้าเผื่อทุกคนให้ความระมัดระวังกับมันนะครับทุกคนระวังเมื่อขับรถต้องระวังแล้วสูญเสียได้อีกนะใช่ครับมันจะลดความสูญเสียได้เยอะมากเลยครับอ้าวแต่พอท่านบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยมีอิทธิพลทำไมเราจึงไม่ได้คิดว่าจะใช้วิธีการเดียวกันขับรถสันดาปอะครับก็ตอนนี้เราเริ่มจากรถ EV ก่อนอ๋อแล้วอ๋อนำร่องก่อนนำก่อนนะครับแล้วเราก็ดูว่ามันติดขัดอะไรอย่างไรบ้าง มันควรจะเพิ่มเติมอะไรไหมแล้วเราก็พอมันสมบูรณ์แล้วเราก็จะใช้กับรถสันดาปไหนๆถามประเด็นนี้เพิ่มเติมขึ้นสมมติมีคนขับรถ EV พฤติกรรม2คนไม่เหมือนกันนะครับแล้วมันจะนำไปสู่อะไรเบี้ยที่แพงกว่าเบี้ยที่แพงกว่าที่ถูกกว่าแตกต่างกันโอ้คือถ้าคุณขับรถสุ่มเสี่ยงมากต่อการเสียหายคุณก็จ่ายเบี้ยแพงขึ้นเหมือนกันใช่ครับเราพอบอกหลักการได้ไหมครับว่าเราใช้วัดจากอะไรเช่นจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่เราเป็นฝ่ายผิดที่เราเป็นฝ่ายที่เราเป็นฝ่ายผิดเท่านั้นนะครับถ้าเผื่อเราเกิดเหตุแล้วเราเป็นฝ่ายผิดไอ้อย่างเงี้ยเราถือว่าพฤติกรรมการขับขี่ของเราเนี่ยดีน้อยกว่าคนอื่นโอเคว่าท่านพูดแล้วอันนี้ต้องระวังครับกรอบแนวความคิดแบบนี้จะเริ่มปฏิบัติได้เมื่อไหร่เพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่าปีนี้เองนะครับยอดขายรถ EV มากขึ้นเป็นหลักเท่าตัวแล้วล่ะแต่เชื่อว่าในปีหน้าก็จะเติบโตขึ้นเป็นหลักเท่าตัวเช่นเดียวกันนะครับกรอบแนวความคิดที่ว่ากรมธรรม์ไปผูกกับพฤติกรรมผู้ขับขี่นะเราจะเริ่มต้นได้ประมาณเมื่อไหร่และมีอยากจะสื่อสารอะไรเป็นพิเศษกับท่านผู้ชมบ้างครับก็คือเราคือตอนนี้ยังไม่ได้นำเรียนท่านนายทะเบียนนะครับเป็นในรูปของคณะทำงานที่มีความคิดอันนี้ขึ้นมานะครับเรากำลังนำเรียนท่านนายทะเบียนเพื่อขอความเห็นชอบท่านนายทะเบียนเห็นชอบเนี่ยนะครับแล้วก็มีการออกคำสั่งนายทะเบียนออกมาเราก็คิดว่าประมาณวันที่1มกราคมปีหน้าเนี่ยเราจะเริ่มใช้เลยโอ้นะครับเราจะเริ่มใช้เลยตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราส่งเสริมให้คนทำความดีนะครับขับรถและถ้าทำความดีมันจะมันดีกับทั้งหมดทั้งทุกคนที่อยู่บนท้องถนนนะครับเราปฏิบัติตามกฎจราจรความสูญเสียก็ไม่มีนะครับแล้วก็เรื่องของความเสียหายคราวนี้เราไม่ต้องมาพูดเลยว่าเบี้ยจะแพงเบี้ยจะถูกเบี้ยจะถูกลงไปเรื่อยผมว่าส่วนหนึ่งคือบ้านเราเป็นบ้านที่มีราคารถแพงมากแต่ขณะเดียวกันพฤติกรรมการขับขี่บ้านเราถ้าดูจากจำนวนอุบัติเหตุหลายคนพูดว่าบ้านเรามีอุบัติเหตุรถยนต์เยอะและบ่อยมากมากนะครับผมไม่ทราบว่าอันดับที่เท่าไหร่นะครับต้นของโลกเลยต้นของโลกนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยสุดต้องบอกแล้วว่าหันกลับมานะครับแล้วดูพฤติกรรมการขับขี่ลองคิดดูเรื่องของประกันจะเข้ามาก็ต่อเมื่อมีความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดความเสี่ยงสามารถลดได้ที่ตัวเรามันจะดีขนาดไหนไม่ว่าท่านจะใช้ ICE สันดาปภายในหรือท่านจะใช้ EV ก็ตามแต่ต้องบอกวันนี้เป็นประโยชน์มากๆที่ได้คุยกับท่านขอบคุณท่านมากครับครับครับยังไงก็ตามนะครับเรื่องของพฤติกรรมการขับขี่บนท้องถนนมันเป็นการสะท้อนนะครับว่าเรานั้นมีวินัยมากน้อยขนาดไหนแต่มันไม่ใช่แค่นั้นครับมันยังส่งผลกระทบต่อเรื่องของต้นทุนทางเศรษฐกิจบนท้องถนนด้วยสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast
View the world via The Voice.